ปุ๊บลุ๊กคุกเข่าขอไหมแต่งงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post @line@vn9194j หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยค่ะกับสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่ฉลองวันเกิดอายุครบ34ปีเรียกได้ว่าเป็นงานเฉลิมฉลองวันเกิดนะคะกับครอบครัวแบบเรียบง่ายรวมไปถึงหวานใจอย่างหนุ่มไม้ภัทรเดชค่ะโดยไม้นะคะก็ได้เซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญเป็นสร้อยหรูที่ปุ๊กลุ๊กเนี่ยอยากได้มากๆและเมื่อถูกเพื่อนๆแซวนะคะว่าเธอจะให้อะไรตอบแทนกับแฟนหนุ่มปุ๊กลุ๊กเนี่ยเลยตัดสินใจคุกเข่าขอไม้แต่งงานแบบขำๆท่ามกลางบรรยากาศที่รวมไปด้วยครอบครัวและเพื่อนฝูงท่ามกลางคุณพ่อที่ยืนยิ้มแย้มชื่นชอบและตบมืออยู่ข้างๆเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับการคุกเข่าขอแต่งงานครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทำกันแบบขำๆแต่บอกเลยว่าปุ๊กลุ๊กเนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าไม้ภัทรเดชคือว่าที่สามีซึ่งทั้งคู่นะคะก็คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีแล้วค่ะพวกเราชาวแฟนคลับเนี่ยก็รอลุ้นกันได้เลยว่าคุกเข่าขอแต่งงานแบบจริงจังแบบไม่ขำจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะแอบมีวงในบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยซื้อที่ดินเตรียมสร้างเรือนหอแล้วค่ะและนี่ก็คือโมเมนต์วันเกิดน่ารักน่ารักของปุ๊กลุ๊กและไม้ภัทรเดชกับการฉีกทุกกฎคู่รักยุคใหม่และถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset